โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Watercat Channel นะฮะและที่คุณกำลังชมอยู่นี่คือ Watchdog Legend พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่6แล้วนะมาต่อกันเลยลองทำอะไรนะเราต้องไปฟังบรีฟป่ะไปฟังบรีฟเพื่อไปตามจับบัดดี้แมรี่เพราะงั้นเราฟาสทาเวลไปเลยฮะโอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวลองไปคุยกับคุณป้าอ่านี่ไงไหนมีอะไรเพิ่มเติมไหมเป็นยังไงบ้างอ่ะคงจะไม่เป็นไรใช่ไหมที่ฉันมาอยู่ในเซฟเฮาส์คุณแบบเนี้ยอาชญากรรมมันลุดหน้าฉันก็ต้องด้วยมันยังมีหลายเคสเลยที่ยังไม่ได้ปิดคุณเอาด้วยไหมล่ะเอาดิเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะอัพโหลดเคสให้แบ็คลี่นะเดี๋ยวเขาจะพูดสรุปให้ฟังโอเคมีเควสอันนี้1อันมีไซมิชชั่น2อันแล้วมีของเคสลินกับแบ็คลี่เดี๋ยวต้องหาเวลาทำแล้วแหละไม่ได้ละเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปโอเคเดี๋ยวไซด์เควสเดี๋ยวผมขอเล่นนอกรอบเนาะไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากๆเลยเราเอาเมนเควสไปแหละมาที่เอาเบียนฟังบรีฟกันดีกว่าโอ้โหอยากได้จออย่างนี้สักอันโอเคเรามาพูดกันเรื่องอัลเบียนดีกว่านะเป็นองค์กรสัญชาติอังกฤษที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการบังคับให้เกิดการพัฒนาโลกมากกว่ารัฐบาลอังกฤษซะอีกโดยมีหัวหน้าคือนายเจลแคสที่คนฝ่ายนั้นเรียกว่าผู้มีวิสัยทัศน์อันน่าเหลือเชื่อและองค์กรเอมเนสตี้เรียกว่าอาชญากรสงครามอัลเบียนได้รับรหัสในการที่มีอำนาจจัดตั้งเมืองใหม่ได้หลังจากเหตุการณ์ระเบิดชิบหายไปหมดเลยแค่พูดเฉยๆนะใช่แล้วล่ะนี่แหละคือ2เหตุผลที่เราต้องตามหาเหยื่อล่อแคสและเราก็เจอแล้วหนึ่งเขาชื่อว่าฮามิชบอลจิซึ่งเกิดที่ลอนดอนและเขานั้นได้รับเป็นโอ้เป็นสกอลเลอร์ชิพ at 14เลยนะจบแต่อายุ14เกินไปหรือเปล่าและมีที่ปรึกษาคือแคสด้วยต่างหากตอนอายุ16บอลจิก็ได้ดีไซน์โดรนกองแรกของแคสขึ้นมาและตลกตรงที่แคสก็ดีเลย์การปล่อยตัวเพื่อรอวันเกิดของบอลจิแคสดูเหมือนเป็นพ่อที่คนที่2ของบอลจิเลยนะทำไมเขาไม่อยากช่วยเราล่ะพวกเขามีเรื่องการหลังจากที่เหตุการณ์อุบัติเหตุในเจอเดลต้าเมื่อ3ปีที่แล้วในการสอบสวนสิทธิมนุษยชนได้กล่าวโทษแคสที่สั่งการโดรนให้ไปจัดการผู้ชุมนุมที่ไม่เอาการก่อสร้างไพป์ไลน์แต่โดรนก็มีเหตุขัดข้องและมารู้ทีหลังว่าโบลาจินี่แหละเป็นคนทำและเขาก็หายตัวไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้มีข้อมูลบอกว่าเขาได้อยู่ที่ลอนดอนแล้วแม่งเหมือนกับว่าเขาต้องการไถ่บาปเลยผู้ชายคนนี้เป็นคนดีไซน์กองยานโดรนของแคสฉันคิดว่าเขาต้องการปลดอัลเบียนแน่นอนเลยเขาซ่อนล่องลอยของเขาได้ดีมากนะแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นซึ่งโชคไม่ดีเลยถ้าดูจากรายงานข่าวกองของแอลเบียนที่เคสลินเป็นคนเอามาเนี่ยเคสรู้แล้วนะว่าโบราจิอยู่ในลอนดอนและนี่แหละคือภารกิจต้องไปติดต่อกับโบราจิก่อนที่แอลเบียนจะเจอเขาและต้องกล่อมให้เขาเชื่อว่าเรานั้นเป็นศัตรูพวกแคสคนคนนี้แหละคือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะหยุดแอลเบียนและล้างมลทินให้เราได้แถมยังมีกองทัพขนาดใหญ่ต้องการให้เขาตายอีกไม่กดดันเลยฮะโอ้น่าจะได้อยู่แล้วป่ะคนเก่งขนาดนี้มาลุยมันจะต้องทำอะไรนิดหน่อยแต่ผมก็ระบุสถานที่ของโบราจิไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะส่งพิกัดไปที่ออปติกคุณนะโอเคส่งพิกัดมาได้เลยไปตรงนี้โอ้โคตรไกลอ่ะคุณพระเฮ้ยเพิ่งเห็นมีปลาเป้าไหนผมขอลองปลาเป้าให้ดูเป็นตัวอย่างลองดูสิอือหือไหนต้องกดอะไรบ้างหน่อยอ่ะไม่เห็นวีเอ็มอ๋อนี่ไงโอ้เอาเราต้องปาให้เข้าตรงนี่เอ้ยจะโดนไม่ชาตินี้โอ้ยได้เรียบร้อยโอเคยอมละผมยอมเลยไปยากจังวะต้องเอามือปาเป้ามาโยนเล่นนะโอเคทีนี้ขอเรียกรถก่อนรถอยู่ไหนโอ้อยู่ข้างหลังโอเครถจอดอยู่นี่อ่าฮะไปละไงล่ะปัดหน้าฟรึบชุบข้างหน้านี่ก็ถึงแล้วมันเข้าไปฝั่งไหนเข้าไปในนั้นเหรองั้นลองเข้าเลยนะบาลาจิเคยสอดแนมธุรกิจของอัลเบียนด้วยนะ
เงียบๆอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะอธิบายว่าหลายๆการเคลื่อนไหวมันก็มาจากเขตแถวนี้ทั้งนั้นเลยงั้นไปเคาะประตูเขาเลยกันไหมไม่ต้องรีบขนาดนั้นฮาเมสไม่ได้อยู่ข้างในนี่ดูจากระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาได้วางกับดักไว้หน้าประตูถ้าเปิดเข้าไปแล้วก็มันจะลบข้อมูลทุกอย่างและชีวิตของคุณก็ด้วยฉะนั้นอย่าทำอย่างนั้นเลยวางกับดักไว้คล้ายๆกับผมเลยแฮะบางทีอาจจะเพราะพารานอยแต่ว่าเอาให้แฟร์ตอนนี้คุณก็เป็นกบฏที่ติดอาวุธที่พยายามจะลักลอบเข้าไปในพื้นที่ของเขาฉะนั้นคุณต้องไปเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กและใช้กล้องรักษาความปลอดภัยเพื่อปลดกับดักนั้นนะอ่ะพอดีเลยกำลังอยากจะได้ไอ้นี้พอดีเลยเห็นว่ามันมีอันนี้เขียวๆข้างบนนี่งกด้วยความที่เรางกอะนะผมเชื่อว่าอินเทอร์เฟซหลักมันต้องอยู่บนดาดฟ้าแน่เลยไอ้เจ้าหนูแบ็คลี่อย่างบนหน้าต่างนั้นไหมแอสเซทพอยต์หรือเปล่าน่ะก็ใช่อาจจะใช่นะถ้าเกิดไปถึงก็มี3ทางนะ1ใช้ตัวยกสำหรับเช็ดกระจก2ไปหาคาร์โก้โดน3ยอมแพ้กลับบ้านไปดูว่าจะทำให้ตัวเองดีขึ้นยังไงกิฟต์อัพโกโฮมได้จริงอ่ะโอเคมาได้ละนี่ไงโบราจิไม่เอาดิเอาจริงดิกับดักแม่งเต็มไปหมดเลยคุณสามารถบังคับให้ปลดกับดักได้นะจากการต่อสายไฟใหม่โอเคมีอันนี้มีอันนี้โรเตทไปก่อนฮะปึ๊บโอเคมุมมันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่อันนี้ลงนี้ต้องการตรงนี้แบบนี้เลยเอาอันนี้มาก่อนฟลิปเข้านี่ขึ้นนี่ฟลิปออกนี่3มุมไปนี้ลงนี้มานี้เปิดตรงนี้ต้องใช้อันนี้อ่ะฮะอันล็อกสิไปตรงนี้เข้านี่ถ้าอยากจะเข้านี่อ๋อบนนี้ได้อึ๊บโอเคอันล็อกแล้วอันนี้ได้นี่ได้อันนี้เอาขึ้นตรงนี้ได้ไปออกนี่เข้านี่เอ้าอันนี้มาไงวะเนี่ยออกอันล็อกได้เลยโอเคเรียบร้อย Trap Disarm แล้วทีนี้คุณก็เข้าทางหน้าประตูได้แล้วแถมไม่โดนฆ่าด้วยทีนี้แล้วก็หาทางเข้าไปประตูหน้าเนาะหน้าอยู่ตรงนู้นจริงๆด้วยฮึบฮึบฮึบโอเคไปละฉันจะบินไปยังจุดหมายของฉันคือที่ไหนจุดหมายของฉันคือที่นี่เอาลงมาตรงนี้แล้วก็ลงได้เลยอ่ะฮะไม่ยืนแอลอะไรกันตรงนี้เข้าเลยนะเข้ามาแล้วโอ้อะไรกันล่ะเนี่ยทำไมมีระเบิดวางเต็มไปหมดเลยเนี่ยยังรอดอยู่ไหมเนี่ยขยับอีกสักก้าวนึงนะฉันจะระเบิดที่นี่เป็นจุนไปเลยเอ้ยใจเย็นแกเป็นใครอ่ะแล้วเข้ามาทำไมเป็นเอาเบียนเหรอเปล่าเราเป็นรีสิสแตนต์เดี๋ยวเดซเซกเหรองั้นกูก็เป็นเชกัวล่าแล้วล่ะลาละอ้าวฟังกันก่อนฟังสิเอาเบียนรู้แล้วนะว่านายอยู่ลอนดอนน่ะนายต้องหนีออกไปแล้วนะไอ้บ้าเอ้ยรีบไปเร็วจริงอ่ะความจริงใช่ไหมเนี่ยแม่งเอ้ยบ้าจริงอะไรวะเนี่ยแม่งเอ้ยคัสนี้มันหนักกว่าที่เธอคิดไปอีกนะฉันรู้ไม่งั้นฉันจะมาที่นี่ทำเกลืออะไรอะฮะบางทีนายเจอแคทอาจจะจ้างคุณมาก็ได้ไงแบบฐานรับจ้างอะไรเงี้ยคือฟังนะฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนะเราอยากจะล้มไอ้แคสเนี่ยฟังนะมันนี่แหละที่วางระเบิดอะหลังจากนั้นมันก็พยายามจะเก็บพวกเรานี่แม่หญิงคุณไม่รู้อะไรเลยคุณไม่รู้ว่าแคสคิดอะไรหรือมันคือเข้ามาแล้วเอาเบียนมันอยู่ใกล้คุณแล้วทีนี้ต้องรีบไปแล้วไปเร็วเฮ้ยแม่เอ้ยฮาเมสคิสเอางี้ก็ได้เอาเป็นเรื่องนี้เลื่อนไปก่อนเดี๋ยวผมจะถ่วงเวลาให้ไปก่อนไปเร็วโอ้ยดีนะเอาสปายมาชิปละ move in
รถกูอยู่ไหนบ้าเอ้ยโ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 อ้ยบ้าเอ้ยว่ากับดักไปแล้วโอ้โอ้ซิกแซกซิกแซกเราต้องซิกแซกเออรถอยู่ไหนรถอยู่นู่นอย่างไกลเลยโอ้โอ้โดนดักอีกเอาไงดีวะทางขวามีทางเดียวไปก่อนไปวิ่ง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 คุณนายวิ่งขวาก็มีดักทางนี้น่าจะปลอดภัยโอเครอดไหมโอ้โหดักอีกโอ้โหแล้วรถอยู่ทางนู้นอุ้ยมันเจอเราแล้วอุ้ยเยอะไปทางนี้แล้วกันเอาในนี้ปลอดภัยไหมตันฮะชาเขียวเฉยเลยชิบแล้วชิบแล้วชิบแล้วโอ้ยโอ้โอ้ว้าว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 โอ้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 ไงดีวะเนี่ยไงดีวะเนี่ยโอ้โหไม่มีรถเลยแถวนี้หืมขอละคันนี้ลงจากรถเดี๋ยวนี้เออขอละไปละนะอุ้ยทางขวาไม่ได้ไปแล้วเออหลบทางนี้ทางนี้มันก็หาไม่เจอแล้วอ่ะฮะรอดผมคิดว่าเราไปกระตุ้นความสนใจของเพื่อนเราแล้วล่ะเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะจับแคสเขาต้องเอาด้วยแน่เลยเอาละคุณหัวหน้าเมื่อกี้หนีได้โหดมากผมเชื่อคุณละงั้นผมจะบอกว่าในเจอมันกำลังวางแผนอะไรบางอย่างและผมไม่คิดว่าผมจะหยุดเขาได้นะถ้าได้เสกเป็นอย่างทุกอย่างที่ผมได้ยินมาเราก็มีโอกาสแล้วนะใช่เราช่วยเหลือกันได้นะมันมีโอกาสที่แคสจะไปพัวพันกับการระเบิดมันจะมีอะไรแย่กว่านั้นอีกล่ะไม่นั่นไม่ใช่เขาขอมาร์กจุดก่อนโอเคแปลต่อมันไม่ใช่นิสัยเขาเลยล่ะคืองี้ในเจลน่ะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นฮีโร่เขาอาจจะหยิ่งพยองนะแต่เขาไม่ย่อเย้ยถักถางแน่ทุกที่ที่เราเกี่ยวข้องเขานั้นเรามีแผนที่จะไปแก้ไขปัญหาด้วยตำรวจโรบอทหรือผู้รักษากฎหมายอัตโนมัติอะไรพวกนั้นน่ะสังคมมันเป็นปัญหาด้วยตัวมันเองผู้คนก็เป็นเหมือนบั๊กในซอฟต์แวร์นึกออกไหมคุณจะแก้ปัญหามันหรือจะกำจัดมันไปเลยต้องขอโทษด้วยนะผมต้องเปลี่ยน proxy server แล้วเดี๋ยวพวกมันจะมาจับได้เดี๋ยวจะกลับไปคุยนะฟังนะผมมีคนที่ไว้ใจได้อยู่ข้างในเป็นคนของอัลเบียนบอกว่านายเจลน่ะมีแผนใหญ่ซึ่งไปประชุมกันในไวท์ทาวเวอร์เขาจะพูดเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหญ่ที่วางแผนไว้เพื่อลอนดอนเลยโอ้เราต้องการคนในเข้าทีมแล้วล่ะผมอยากจะเข้าไปเล่นข้างในนั้นมาตลอดเลยโอเคอันดับแรกเลยนะเราต้องหาคนที่จะแปรพักได้นะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในระบบว่ามีคนที่ใช่อยู่แถวๆนั้นบ้างไหมเวนเอ้ยทีมไซเบอร์ซีเคียวริตี้อัลเบียนมันเจอพ็อกซี่ผมอีกแล้วอ่ะมันต้องตามมาจากสัญญาณที่จุดระเบิดแน่ๆเลยผมขอตัวไปจัดการก่อนนะโอเคแล้วเจอกันนะโบราจิแต่ตอนนี้เราต้องขับรถไปที่ไวท์ทาวเวอร์หายใจเข้าไปดูก่อนทีมรักษาความปลอดภัยอย่างเยอะเลยถึงแม้จะเป็นเราก็ตามอย่างหนักเลยเนี่ยผมก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าในเจลต้องจับได้แน่เลยด้วย CTOS Camera เนี่ยใช้น้อยกว่า5อันก็ระบุตัวผมได้ละผมไม่เอาหน้าผมไปเสี่ยงแน่นอนเนี่ยเราต้องการคนข้างในเอาเบียนแล้วแหละมันมีคนนึงนะผมหามาได้ว่าเขาทำงานใกล้ๆกับผับน่ะเป็นที่ที่ดีที่จะหาคนที่ท้อแท้กับการเป็นแอนตี้ฮีโร่เลยเมาจนหัวลานน้ำแล้วก็พ่นความลับออกมาว่าอยากไถ่บาปเดี๋ยวฉันจะบอกให้เขารู้ตัวก่อนที่เราจะเข้าไปในตลาดแล้วกันโอเคมาเจอคอนแทคเอาล่ะคุณดูรู้ว่าจะมาจัดการเป้าหมายยังไงแล้วนะคุณรู้แล้วใช่ไหมเนี่ยว่าอัลเบียนน่ะมันตั้งกองบัญชาการอยู่ในนั้นน่ะแคสน่ะมันต้องการจะปล่อยโปรเจกต์ใหม่ไม่ว่ามันคืออะไรมันทำให้เรามีปัญหาแน่นอนเราต้องทำอะไรบางอย่างนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้ไอ้นายเจลหัวขวดเอ๊ะคุณพูดถูกมันไม่น่ามีอะไรดีแน่โชคดีนะเนี่ยที่ฉันได้ยินเรื่องราวที่น่าเศร้าตอนทำงานอยู่ในผับน่ะไม่ได้ไกลจากแถวนี้ก็มีอัลเบียนบางคนที่ไม่พอใจกับสถานภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้แค่คุณกล่อมนิดหน่อยเขาก็น่าจะเข้าร่วมแล้วล่ะโอเคถึงจะมีคู่แข่งก็ตามน่าสนใจเดี๋ยวส่งข้อมูลมาให้เลยเดี๋ยวฉันจะส่งให้แบ็คลี่นะโชคดีนะ Good luck love โอเคเราต้องตามหาพนักงานอัลเบียนที่จะดูพูดคุยกันได้นะรับของเหลือจากอัลเบียนเนี่ยนะฟังดูแย่ใช่ได้แล้วแหละมันคือนักเลงรองเท้าหนังที่เที่ยวทำร้ายชาวบ้านถ้าการตามหาคนหมดศรัทธามันยากขนาดนั้นความเป็นมนุษย์นี่มันคงหายากกว่าที่คิดนะแล้วมันค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยละที่จะมีคนข้างในอยู่บ้างเนี่ยมาเตือนสักนิด
นายเจลเนี่ยดมกลิ่นสปายเก่งมากเลยนะนี่พูดจากประสบการณ์เลยปะเนี่ยก็ไม่มีอารมณ์จะแชร์ตอนนี้นะเพื่อนโอเคน่าอยู่ไม่ไกลน่าอยู่ข้างหลังนี้เองรีคูทเลยคุณเป็นเจ้าหน้าที่นี่ฉันคิดว่าคุณมีหน้าที่ช่วยลอนดอนนะเนี่ยนี่คุณเดเซกเหรอเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยฉันหน่อยได้ไหมก็อาจจะถ้าไม่ยุ่งเกินไปนะมีอะไรอ่ะเพื่อนฉันมีอาการผิดปกติทางเลือดที่หายากมากๆและดูหน่วย NHS ตอนนี้ซะสิเขาไม่สามารถได้รับการดูแลแล้วตอนเนี้ยและเราก็เลยไปหาแคลนไคลลี่ด็อกเตอร์น่ะฉันรู้มันโง่แต่เราเข้าตาจนแล้วเราเลยทำได้เท่านี้พูดต่อเลยการใช้ยาเนี่ยมันก็ได้ผลแต่ว่าเพื่อนฉันก็ติดยาและตอนนี้พวกมันก็ขึ้นราคาเฉยเลยฉันก็ไม่รู้จะจ่ายมันยังไงฉันเสียใจด้วยนะแต่ไม่ต้องห่วงเราจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเพื่อนคุณก็ไอ้ด็อกเตอร์ที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นผู้ชนะจริงๆนะเขาถูกตัดออกจากหน่วยแพทย์เขาทำการทุจริตเมื่อปีที่แล้วทีนี้เขากลายเป็นศัลยแพทย์ฝีมือดีด้วยนะคุณอยากไหมล่ะนี่นายกำลังจะตามหาเขาใช่ไหมแบ็คความจริงแล้วผมตามหาทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวส่งพิกัดให้แล้วกันโอเคมีรถอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะเหมือนจัดวางไว้ให้หนูมันเลยจะเป็นเกียร์หมดลมหายใจแล้วไอ้หมอที่คุณตามหาอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่แหละแล้วเขามีแล็ปท็อปที่รักษาความปลอดภัยสูงด้วยนะต้องมีสถานที่เก็บยาแน่ๆเลยอันนี้ก็ได้มีข้างบนนี้มีตรงนั้นมีตรงโน้นถ้าเกิดว่าเราเอาอันนี้ยิงได้ไหมแอบเข้าไปข้างหลังลองนะเอาเรียกเพื่อนเลยชิปแล้วไม่น่าเล่นเลยว่ะเสร็จไปหนึ่งโอ้ล่วงไปละทีนี้ล่ะข้างบนเปิดได้นั่นหมายความว่าเราต้องหาทางขึ้นมาข้างบนซึ่งถ้าเราหาทางขึ้นมาข้างบนนั้นเราอาจจะต้องมีโดรนหรือเปล่าแล้วโดรนเราจะไปเรียกมาจากไหนใครก็ได้ช่วยบอกผมทีชนเลยได้ไหมดันชนไม่เจ็บด้วยนั่นไรอ่ะนี่ไงคาร์โก้โดรนเอาสิมาละไฮแจ็คดึงไม่ยากพาให้ทุกคนมายืนอยู่ตรงนั้นทีนี้ข้างในก็ว่างมันเป็นแผนฮะมันไม่มีอะไรผิดแผนทั้งนั้นเขาเรียกว่า improvise สุดยอดโคตรแถเลยมาฟึ๊บฮึบเปิดสิโอเคเข้ามาละทีนี้เราต้องไปตรงนั้นไหนไฮแจ็คนี่ก่อนฟึ๊บโอเคระเบิดไปหนึ่งงงใหญ่ดาวน์โหลดคีย์เราจะได้เข้าประตูได้อย่างแฮปปี้ทีนี้ทุกประตูเราก็เปิดได้แล้วเดี๋ยวมันต้องเดินมาตรงนี้ถ้าเราแค่ดาวน์โหลดชิปเมนต์เนี่ยแสดงว่าเราเอาบอทมาได้ถูกไหมทึบแล็ปท็อปอยู่นั่นเปิดบอดลองสิทีนี้มันก็จะมีทางลงอยู่แถวๆนี้ทำได้ตรงนี้เรียบร้อย
อ่าฮะเฮ้ยซ่อนเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นโอเคฮึบแอบเข้าไปแอบเข้าไปดุ๊กดิ๊ก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 อื้อหือแอบเข้าไปลำบากมากอ่าตำรวจจากนี้ได้เสร็จโอเคได้รับข้อมูลมาแล้วไปหาที่ปลอดภัยระหว่างที่ผมวิเคราะห์เรียกบอทกลับมาแล้วก็เปิดตรงนี้ฟึบแล้วก็ปีนฟึบแล้วก็ให้แจ็คเข้าไปผมเจอโกดังที่มียาที่พูดถึงนี้มาแล้วผมว่าแมรี่แครีเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะถ้าคุณจะหยิบมาสักอัน2อันโอเคไปขโมยเวทิคอลแวนทะลุเล็กแค่ร้อยเมตรเท่านั้นเดินไปก็ได้ผมตรวจเจอมีรถอยู่คันหนึ่งแถวๆนั้นที่มีของอย่างน้อยให้ใช้2ปีใช่ละมันน่าจะพอให้เพื่อนเราหายขาดได้เลยนะขอไฮแจ็คตรงนี้นะแล้วก็ดิสเซเบิลอันนี้ที่เปิดนั่นแหละคันนั้นแหละอย่าทำลายมันซะล่ะนี่ไงไปสติลอย่างไรให้เนียนผมมีวิธีแล้วเดี๋ยวมาตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมแล้วก็ถอยหลังนี้ให้ชนมันก็น่าจะตกใจเราจังหวะที่มันตกใจเราเข้าอันนี้หมุนไปนู่นเพราะเราเตรียมการไว้ทุกอย่างโอเคลุยฟรึบเอาเริ่มมาก็จะผิดแผนเลยมั้งอุ๊ยจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรเราโอเคไม่ต้องทำอะไรเลยเดินดุยๆเข้ามานี่แหละไปแล้วนะบายโอเคพาไปส่งที่ดรอปพอยต์อยู่นู่นนะแล้วขวา1ชึบโอเคถึงจุดหมายถอยลงจากรถอ่ะฮะฉันทำให้แล้วนะมีสถานที่ของยาแล้วด้วยเดี๋ยวจะส่งของไปให้นะคุณจัดการได้ใช่ไหมฉันติดหนี้คุณนะทีมของเราต้องการคนใหม่เสมอเอาด้วยไหมจัดไปเลยค่ะโอเคทีนี้ไงต่อได้รีคูลแล้วนี่เปลี่ยนเลยเรามีรายชื่อของบุคลากรอัลเบียนนะเราต้องทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นที่ต้องการการประชุมของนายเจลแคสจะเริ่มแล้วถ้าไม่ติดอะไรก็ไปที่ไวท์ทาวเวอร์ได้เลยถ้าโชคเรายังดีอยู่เรื่องของคุณก็ยังไม่แดงก็แค่ต้องทำตัวสุภาพไม่ดูอันตรายทำหน้าให้มันดีๆอ๋อแล้วก็อย่าลืมชุดด้วยนะนี่ไงตอนนี้ไงอยู่ตรงนี้ทางเข้าบางที่จะเข้าได้โดยชุดอ่าฮะแล้วก็เราจะเดินช้าลงแล้วพยายามไม่ให้ทำให้คนสงสัยทำไงวะโอเคโอเคแอบแอบไปแอบแอบไปทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหเจอหนึ่งคนเต็มๆมาทางนี้น่าจะปลอดภัยคุณลุงจะไม่สนใจเราใช่ไหมน่าจะจำไม่ได้น่าจะจำหน้ากันไม่ได้เหลือไอ้นั่นเราต้องหลบหนีหันไปสิไม่หันก็ดิสแทรกไปซะไปแล้วนะฮึบไปไปไปจังหวะนี้แหละเนียน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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โอเดี๋ยวมันเห็นโอ้โอโอเครอดิสแท็กมาก่อนยังไม่มาแต่มันก็แลดูไม่เห็นขอเดินเข้าไปใกล้หน่อยนะเปิดประตูแม่ม เนียนเนียนกริบเอาเข้าไปสิงงทำไมไม่เข้าไปโทรศัพท์ไปซะนี่เราก็ไปชั้นบน
อ้าวเดี๋ยวนะชั้นบนอยู่ไหนอันนี้ชั้นล่างเลยแหละอ๋อชั้นบนอยู่นู่นโอเคโอเคเนียนกริปทีนี้แล้วก็เดินไปตรงออบเจกต์อย่างฉลุยตุ้ยตุ้ยเนียนกริปประตูนี้มันต้องการ Security Pass เยี่ยมเลยใช้คอมใกล้ๆนั้นในการสร้างขึ้นมาใหม่เลยระวังด้วยนะคุณไม่ต้องการรู้แน่ว่านายเจลมันทำอะไรกับผู้บุกรุกนะโอเคงั้นไปที่คอมโอเคเข้ามาได้แล้วโอเคอินเทอร์แอคมันต้องใช้เวลาสักพักในการสร้างขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะเผื่อคุณเบื่อผมเอารูปและบันทึกจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการสืบสวนการตายของ CAS SR ให้ดูนะการตรวจสอบสภาพจิตใจของ AS 001 Subject CAS Nigel Mr. CAS ได้รับบาดแผลทางจิตใจตอนที่เห็นพ่อถูกฆ่า Gareth CAS เป็น CEO ของ Albion อาการของเขาเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดเอาไว้อาการเบื้องต้นก็คือนอนไม่หลับพารานอยว่าคนไปทั่วและนึกถึงอดีตซ้ำๆอย่างไรก็ตามเขาก็เริ่มที่จะควบคุมตัวเองได้และอธิบายความไร้พลังในงานของตัวเองและเพื่อมั่นใจในทิศทางของแอลเบียนก็เลยมีโควตว่าเครื่องจักรนี่แหละคือตัวป้องกันความรุนแรงที่คาดไม่ถึงมันดูเหมือนจากความบ้าคลั่งค่อยๆเคลื่อนไปทางจิตวิปลาสสำหรับฉันเริ่มกังวลถึงความเหมาะสมของมิสเตอร์แคสในการบริหารบริษัทแต่ฉันไม่สามารถแนะนำอะไรก็ตามได้ในตอนนี้นอกจากการเฝ้าระวังโดยเฉพาะการพิจารณาที่ฉันถูกถามให้ปิดไฟล์นี้อู้ตายนายเจลเขามีปัญหานะเนี่ยและตอนนี้ลอนดอนก็อยู่ในมือของไอ้หนุ่มโรคจิตนะเนี่ยใช่ใช่ถูกต้องแล้วล่ะนายเจลเนี่ยไม่เคยเข้าใกล้ใครนอกจากน่าจะบอกว่าพ่อและก็ฉันบอกได้เลยว่าไม่มีความหวังในผู้คนเท่าไหร่โอ้บัตรผ่านสำเร็จละแต่หยาบหน่อยนะถ้าเกิดไอ้นี่มันไม่ได้ผลผมบอกได้เลยว่าพวกมันต้องอาศัยอยู่ในห้องเอกสารแล้วล่ะไปลองใช้ดูนายเจลคาสรออยู่โอเคทีนี้ก็เข้าพาสได้ละอินเทอร์แอคปุ๊บเกือบไปแล้วไงรีบขึ้นไปข้างบนเลยเข้ามาปุ๊บเจอเข้ามาปั๊บเจอปุ๊บเข้ามาปุ๊บเจอปั๊บปั๊บเข้ามาปั๊บเจอปุ๊บปุ๊บยินดีต้อนรับกับโปรเจกต์เทมิสโดรนไล่ตัวตนอันใหม่ของเราโดรนอันนี้สามารถระบุแยกแยะและกำจัดเป้าหมายได้โอ้โหเดี๋ยวก่อนที่จะทำร้ายอีกเหรอแล้วทำรู้ได้ไงอ่ะมันไปได้ทุกที่และเห็นทุกอย่างมันสามารถฆ่าคนที่อยู่ในตรอกหรือคนที่อยู่ในฝูงชนด้วยจุดที่ดีที่สุดโอ้เซมิสโดนสามารถทำทุกอย่างที่มนุษย์นั้นลังเลทำอย่างรวดเร็วและไม่ลังเลโอ้โหอันตรายไปไหมอ่ะแต่ถ้าคุณไม่สนับสนุนผมก็มายืนอยู่ที่นี่ไม่ได้และบอกคุณไม่สิสัญญาว่าการเปิดตัวโปรเจกต์เซมิสเนี่ยลอนดอนเนี่ยจะเป็นเมืองแรกที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเลยมิสเตอร์แคสผมหวังจริงๆนะว่าคุณโทรมาเพื่อจะมาคุยกันเรื่องปัญหาศีลธรรมนั่นสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรกรรมาธิการแคลเรสเราทำแน่เราทำผมชื่นชมแพชชั่นและการอุทิศของคุณจริงๆมาคุยกันเรื่องศีลธรรมกันดีกว่าโอเคเริ่มจากเฟเมสเนี่ยอยู่ใกล้กว่ากฎของอัลเบียนอีกแล้วนะเราควรจะปรึกษากับรัฐบาลสิเข้าใจแล้วงั้นเรายืดไปก่อนเราจะได้มาคุยกันและตีราคาปีกย่อยอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมเราขาดความเป็นมนุษย์กันแล้วนะตอนเนี้ยผมสามารถโทรหารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมให้ได้เลยนะตอนนี้เอาเลยเอาเลยขอรบกวนด้วยนะฮะโอ้เพราะไอ้ความเป็นมนุษย์นั่นแหละทำให้เรามาถึงจุดนี้ไม่มีการคุยดีเลย์หรือลังเลเข้าใจไหม
ผมไม่ยอมให้ใครรวมทั้งผมเองมาขัดขวางเซเมสทีนี้เพื่อนของเราที่ทีดิสเนี่ยจะพร้อมไหมคุณน่ะเป็นหลักของโปรเจกต์ของเรานะคุณต้องการปรึกษากับใครข้างนอกอีกไหมไม่ฮะเราพร้อมแล้วทุกคนก็ต้องเรดี้แหละเอาปืนวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยพอดีเลยกลุ่มอาชญากรมันลอยนวลอยู่เลยไอ้พวกผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นภัยกับครอบครัวเราขนาดกรรมาธิการตำรวจเนี่ยยังถูกฆ่าโดยผู้ก่อการร้ายความเด็ดขาดน่ะมันยากแต่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดทันทีที่เราตกลงกันแล้วพวกคุณก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปไอ้นี่แหละแม่งโลกจิตจริงบอกเลยต้องออกแล้วแหละผมขอเตือนถึงการปลอมตัวนะชุดคุณน่ะช่วยแน่อย่าไปเข้าใกล้มากๆก็พอฉันต้องการทางออกนะพอนโต้โอเคไปที่คาตาคอมโอเคเฮ้ยนี่แท็กก่อนสบายละมาตรงนี้อุ้ย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 ไม่มีทางเลือกแล้วอย่างงี้ไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีทางเลือกนอกจากฟัดแม่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดิเห็นเหรอเห็นเหรอเงียบไปทีนี้แหละเดินต่ออุ๊มีรออีกดิแท็กไม่เสร็จด้วยหันหน้ามาด้วยเอาอีกแล้วเจออีกแล้วมาเอาสักหน่อยมาเห็นอีกแล้วฮึบเห็นเหรอโอ้ยมานี่ยังจะอยากเห็นอยู่ไหมซ่อนอุ้ยมีคนขึ้นมาแอบก่อนรอมันมาแล้วก็แอดแทรกเดินมาไหมเนียนไหมเนียนไหมเนียนกริปแอดแทรกทีนึงเข้าชาร์จนี่นะมาทำไมล่ะโอเคซ่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเยอะจังวะเฮ้ยทางซ้ายลงไปซ้ายก่อนละโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปมันไม่หันโอเคหันหลังอันนี้ก็ต้องหันหลังด้วยโอเคฮะไปก่อนละโอเคปลอดภัยให้ห่วงฮะเอาออกได้ไหมเนี่ยอ๋อออกได้โอ้เห็นนายเจลทำอะไรบางอย่างในนั้นใช่ไหมน่ะฟังดูเหมือนเขามีแผนที่จะลอนช์โปรเจกต์เซมิตอนนี้เลยหลังจากที่ฟังที่เขาพูดฉันไม่คิดว่ามันง่ายเหมือนกับให้จินนี่เข้าไปในขวดนะโอเคไม่มีอะไรอยู่ข้างใต้นี้ใช่ไหมเนี่ยจะโดนอะไรไหมเนี่ยมีกับดักหรือเปล่านะห้องขวาว่างสแกนดูก็ไม่มีใครซ้ายนี่ล่ะฟังไม่รู้เรื่องด้วยสัญญาณขาดวะแฮ็กสิมีคริปโตอยู่ในนี้แรก208นะอะไรไม่แจกตังค์เยอะจังเปิดประตูสิฉันไม่ชอบมันเลยสักติดไม่ชอบเหมือนกันนะเอ้าแล้วมาไหมเนี่ยอะไรวะนี่มีทางออกอีกไหมทำไมทุกอย่างมันมืดอย่างนี้ไปทางนี้ไม่ได้งั้นก็ไปทางนี้
มันดูเงียบๆแปลกๆเหมือนเป็นกับดักเลยฮะเราต้องเข้าไปในนั้นเหรอจริงอะเมื่อกี้เจอแล้วนี่ทางเข้าอ่ะนี่ลงไปจริงแล้วนะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบล่วงลงไปยาวๆไงไม่คิดว่าต้องมาทางนี้จริงๆ Exit อะไรอะอะไรทางออกอะ What was that? อะไรวะนะโดนเหรอก็ไม่มีอะไรนี่ yeah fucking hell ไอ้บ้าเอ้ยความลับสูงสุดของแอลเวียนคือเครื่องจักรสังหารเหรอวะเนี่ยและดูเหมือนแคสจะเตรียมตัวปล่อยแล้วด้วยเราต้องเอาเทมิสออกจากมือของเขานะเดี๋ยวผมจะเตรียมสรุปให้นะแล้วเราจะเจอคุณไหมเนี่ยเฮเมสหน้าสดไม่ออกงานจำได้ไหมแต่นับผมเข้าไปด้วยเลยคุณกับผมน่ะมีแผนที่ต้องไปวางแบ็คลี่โอเคเราหนีออกมาได้แล้วอุ้ยโทษวันนี้ก็เล่นมาสักพักแล้วเนาะเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาพบกันใหม่ใน EP หน้าส่วนวันนี้ขอบคุณที่รับชมฮะสวัสดีครับหันหน้ามามองกล้องหน่อยเอ๊ะมีค้อนด้วย